JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day Good afternoon, how are you? How are you?I'm fine. Thank you. วันนี้นะคะก็คือวันหลังจากสงกรานต์มานิดเดียวเองเนื่องจากอยู่ในเทศกาลสงกรานต์นะคะวันนี้เราก็จะเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวันสงกรานต์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์และเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวเนื่องในวันที่14เมษายนเนี่ยเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะเกี่ยวกับ family นะคะเดี๋ยวจะไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะอย่างเด็กมีสมุดก็คือเอามาจดคำศัพท์ได้นะคะเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ช่วยทำด้วยนะคะเราจะมาดูคำศัพท์ทุกคนเห็นบนหน้าจอแล้วนะคะมี a b c d e f g h i นะคะเราสามารถอ่านออกเสียงตามได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเปิดไมค์ก็ได้นะคะออกเสียงอยู่ที่บ้านได้ข้อ A นะคะ F A M I L Y นี่ทุกคนน่าจะต้องรู้นะคะอ่านว่า family ใช่ไหม family family ก็คือแปลว่าอะไรคะครอบครัวแล้วก็มีคำว่า day D A Y family day ก็คือวันครอบครัวนั่นเองก็คือวันที่14อย่างที่เมษายนอย่างที่บอกนะคะก็เป็นวันสงกรานต์เหมือนกันก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะคนเขาเรียกว่าอะไรปู่ย่าตายายหรือเราต้องไปรวมตัวกันในวันครอบครัวนะคะญาติๆก็จะมาหากันอะไรอย่างนี้นะคะ Family Day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  นะคะต่อไปข้อ B ค่ะจำคำศัพท์ให้ดีๆนะข้อ B S O N G K R A N อันนี้ตรงตัวเลยอ่านว่าสงกรานต์และอีกคำหนึ่ง F E S T I V A L อ่านว่า festival 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 แปลว่าเทศกาลสงกรานต์ festival ก็คือเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะคะข้อ C ค่ะJasmine Garen คำแรก J A S M I N E คำที่สอง G A R L A N D อ่านว่า Garen Jasmine Garland Jasmine Garland Jasmine Garen Jasmine คือดอกอะไรเอ่ยเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง Jasmine คือดอกอะไรคะมะลิถูกต้อง Jasmine Garen ก็คือพวงมาลัยดอกมะลิเกี่ยวข้องกับวันสงกรานต์ยังไงก็คือเราจะต้องมีพวงมาลัยไปทำอะไรคะรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่หรือไปไหว้พระส่งน้ำพระใช่ไหมก็เกี่ยวข้องกันนะคะต่อไปคำที่4ข้อ D นะคะคำแรกอ่านว่า B U D D H A นะคะ Buddha บูดาก็คือพระพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธบูดาบูดาอีกคำหนึ่งค่ะ S T A T U E Buddha statue อ่านว่า statue Buddha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  statue statue แปลว่ารูปปั้นรูปปั้นพระพุทธเจ้าก็คือเรียกว่าพระพุทธรูปนั่นเองเกี่ยวข้องกับวันสงกรานต์ยังไงเราก็จะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปใช่ไหมในวันสงกรานต์ซึ่งเด็กไปตามที่ต่างๆไปตามวัดเขาก็จะมีพระพุทธรูปมาตั้งไว้นี่แหละค่ะให้เราส่งน้ำพระนะคะต่อไปข้อ E ค่ะข้อ E จะยาวนิดนึงนะคะคำแรกอ่านว่า O F F E R อ่านว่า offer ใช่ไหมมี I N G อ่านว่า offering offer แปลว่าเสนอหรือให้offering ก็คือการให้ offering 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 ให้อะไรเอ่ย f o o d food ให้อาหาร food นะคะให้อาหารแก่ใคร to
M-O-N-K ก็คืออ่านว่า Monk เป็นพระให้อาหารพระก็คือถวายอาหารแก่พระหรือเราเรียกว่าใส่บาตรนั่นนะคะ Offering food to Monk Offering food to Monk Offering food to Monk เป็นการใส่บาตรหรือให้อาหารพระนั่นเองนะคะทุกคนอ่านตามได้นะ Offering food to Monks ข้อ E นะคะ Offering food to Monk ต่อไปข้อ F Water W-A-T-E-R Water แปลว่าน้ำใช่ไหมทุกคนรู้อยู่แล้วอีกคำหนึ่ง G-U-N Gun Water gun คือ Water gun Water gun ก็คือปืนฉีดน้ำ Water gun ปืนเล่นน้ำ Water gun Water gun นะคะต่อไปข้อ G ข้อ G S-A-N-D อ่านว่าแซนแซนแปลว่าทรายใช่ไหมคำที่สอง P-A-G-O-D-A อ่านว่าโพกดะแซนโพกดะก็คือ JD ทรายค่ะแซนพกดะแซนพกดะแซนโพกดะก็คือ JD ทรายอ่านออกเสียงตามได้นะแซนโพกดะต่อไปข้อ H ข้อ S อ่านว่าอะไร water bowl ถูกต้อง water เหมือนกันแต่เป็น water bowl ไม่ใช่ water gun แล้ว bowl ก็คืออะไรคะแสบน้ำ bowl ก็คือเป็นถ้ามันแปลก็คือแปลว่าชามถ้วยแต่นี่ก็คือเป็นขันน้ำนั่นเอง water bowlWater bowl. ต่อไปคำสุดท้ายข้อ I นะคะ splashing อ่านว่า splash เติม ing เข้าไปก็คือ splashing splash ก็แปลว่าทำให้กระจายก็คือการกระจายน้ำออกไปก็คือการสาดน้ำนั่นเอง splashing water คำสุดท้ายนะคะ splashing water ก็คือการสาดน้ำนั่นเองนะคะเห็นไหมคะนี่คือคำศัพท์ที่เราเรียนนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะ A นะคะ family day วันครอบครัวข้อ B สงกรานต์ festivalเทศกาลสงกรานต์ข้อ C Jasmine Garden พวงมาลัยดอกมะลินะคะข้อ D Buddha statue พระพุทธรูปข้อ E offering food to monks ใส่บาตรนะคะข้อ F water gun ปืนฉีดน้ำข้อ G Sam Pokoda ข้อ H water bowl ขันน้ำนะคะ Sam Pokoda JD Sai นะคะเมื่อกี้ลืมพูดและข้อ I นะคะ splashing water การสาดน้ำนั่นเองทีนี้เมื่อทุกคนจำได้แล้วครูจะถามว่ารูปนี้รูปแรกเลยข้างบนสุดซ้ายมือควรจะต้องเติมคำว่าอะไรคุณจะต้องใส่ A B C D ลงไปอันแรกเป็นข้อละกันข้อ A Family Day ข้อ A อ่านว่าอะไรคะ Family Day ใช่ไหมควรจะอยู่ภาพไหน Family Day ภาพไหนแล้วตอบเร็วภาพไหนคะไม่มีใครตอบเลยไม่ได้ยินเสียงใครเลย Family Day คือภาพไหนคะ Family แปลว่าอะไร Family Day เมื่อกี้วันครอบครัวคุณเป็นภาพไหนคะร่างซ้ายร่างซ้ายเลยร่างซ้ายแต่เป็นร่างขวาครูหรือเปล่าวันนี้ภาพนี้ใช่ไหมนี่ใส่แล้วข้อ A ก็คือเป็นวันครอบครัวที่มารวมตัวกันนะคะหลายๆคนต่อไปข้อ B ค่ะข้อ B
บีอ่านว่าอะไรสงกรานต์เฟสติวัลตรงกับรูปไหนรูปไหนนะรูปบนสุดเลยค่ะสงกรานต์เฟสติวัลคือเทศกาลสงกรานต์ในรูปบนสุดก็จะมีอะไรคะการไหว้พระส่งพระการใส่บาตรการก่อเจดีย์ทรายนี่แหละนะคะก็คือเทศกาลสงกรานต์ต่อไปข้อ C ค่ะ Jasmine Garden รูปอะไรพวงมาลัยพวงมาลัยดอกมะลิถูกต้องข้อ D อ่านว่าอะไรข้อ D บุดด้าอะไรเร็วๆเล่นเกมเลยทุกคนช่วยตอบแล้วให้ไวค่ะข้อ D อ่านว่าบุดด้าอะไรคะบุดด้าสตาตูพุทธสตาตูตรงกับรูปอะไรพระพุทธรูปถูกต้องต่อไปข้อ E ค่ะอ่านว่าอะไรคะใครอ่านได้ข้อนี้ยาวหน่อยนิดนึงแต่มันอ่านไม่ยากเท่าไหร่ offering อะไรลูก offering food to monk ตรงกับรูปไหนใส่บาตรนี่ที่รูปกำลังใส่บาตรอยู่ข้อ E ต่อไปข้อ F อ่านว่าวัชการตรงกับรูปไหนปืนฉีดน้ำถูกต้องข้อ F ต่อไปข้อ G อ่านว่าแซนอะไรนะเซนโพกดะก็คือ JD Sign ใช่ไหม JD Sign ก็คือข้อ E ข้อ G ต่อไปข้อ H water bowlวอเตอร์โบคืออะไรนะขันน้ำเรียกว่าวอเตอร์โบและสุดท้ายคือรูปสัตว์น้ำเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษ splashing water ถูกต้อง splashing water รูปบนสุดนะคะข้อ I นะคะโอเคทุกคนตอบได้ส่วนใหญ่ต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวเนื่องในวันครอบครัวกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์ไปแล้วนะคะทุกคนมาดูที่คำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะ my family แปลว่าครอบครัวของฉันประกอบไปด้วยใครบ้างเราไปทบทวนคำศัพท์กันเป็นคำศัพท์ที่ทุกคนน่าจะเคยเรียนมาแล้วนะคะคนแรกก็คือแม่ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า mother m o t h e r mother หรือถ้าเรียกสั้นๆว่า mum ก็ได้ m o m mum นะคะนักเรียนจำไว้ด้วยนะหรือถ้าใครจดทันก็เลคเชอร์ไว้ได้นะคะต่อไปข้อที่2คนที่2ก็คือ father f a t h e r father หรือว่าพ่อนะคะซึ่งภาษาเรียกอาจจะเรียกว่า dad ก็ได้ dad dad นะคะต่อไป brother 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 ก็คือพี่ชายหรือน้องชายต่อไปค่ะ sister 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 ก็คือพี่สาวหรือว่าน้องสาวคนต่อไปค่ะ son sonSon คือลูกชายนะคะลูกชายคนต่อไปค่ะ daughter คนนี้คือ daughter ลูกสาวนะคะ daughter คนต่อไปค่ะ uncle uncle ส่วนใหญ่ uncle ก็คือจะเป็นคุณลุงคุณอานะคะซึ่งเป็นอาจจะเป็นพี่ชายของคุณพ่อเราหรือเป็นน้องชายของคุณพ่อเรานะคะก็เรียกว่า uncle นะคะคนต่อไปค่ะ aunt อ่านว่า aunt นะคะเป็นคุณป้าหรือคุณน้าก็คืออาจจะเป็นพี่สาวของคุณพ่อหรือคุณแม่เราหรือเป็นน้องสาวของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะเรียกว่า aunt นะคะคนต่อไปค่ะเมื่อกี้ father แปลว่าคุณพ่อใช่ไหมคนนี้เป็นคุณพ่อของคุณแม่หรือคุณพ่อเราก็
คือเป็นปู่หรือตานะคะเรียกว่า grandfather มีคำว่า grand อยู่ข้างหน้านะคะ grand grandfather grandfather คนต่อไปค่ะมีคำว่า mother ค่ะเป็นคุณแม่ของคุณพ่อหรือคุณแม่ของเราก็คือเป็นคุณตาหรือคุณยายนะคะgrandmother นะคะก็คือคุณย่าหรือคุณยายนะคะเป็นคุณแม่หรือเป็นคุณแม่ของคุณพ่อหรือคุณแม่ของคุณแม่เรานะคะคนต่อไปค่ะมี2คําแปลเหมือนกันเลยว่าหลานชายแต่แตกต่างกันนิดนึงนะคะ grandson นะคะ son เนี่ยก็แปลว่าลูกชายแต่คนนี้จะเป็นหลานของเราที่เกิดจากลูกของเราโดยตรงเลยเป็นลูกของลูกเราก็คือเป็นหลานของเรานั่นเองเป็นลูกเป็นหลานชายนะคะเรียกว่า grandson 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 อีกส่วนอีกคำหนึ่งเนี่ยอ่านว่า nephew 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 เนี่ยเป็นหลานเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นหลานแท้ๆไม่ใช่ว่าเป็นหลานที่เกิดจากลูกเราแต่จะเป็นอาจจะเป็นลูกของพี่สาวเราหรือเป็นลูกของน้องเราอย่างนี้นะคะเรียกว่าหลานสาวหรือเรียกว่าหลานชายจะเรียกว่า nephew นะคะต่างกันตรงนี้นะคะเวลาใช้คำนี้นะคะ grandson แล้วก็ nephew คนต่อไปค่ะ granddaughter granddaughter หรือ niece 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 granddaughter ก็เหมือนกันเป็นหลานสาวที่เป็นลูกของลูกเราโดยตรงนะคะแต่ถ้าเป็น niece เนี่ยจะเป็นลูกของพี่ชายพี่สาวน้องสาวก็ได้ก็เป็นหลานเหมือนกันนั่นแหละแต่จะใช้คนละคำกันเท่านั้นเองนะคะ niece 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 นะคะนักเรียนไม่งงเนอะโอเคทีนี้คุณครูจะทบทวนว่าทุกคนจำได้ไหมไปที่คำแรกก่อนแม่เรียกว่าอะไรคะแม่ mother ถูกต้องพ่อ father หรือ dad พี่ชายน้องชาย brother พี่สาวน้องสาว sister ลูกชายson ลูกสาว daughter คุณลุงคุณอา uncle คุณป้าคุณน้า aunt คุณปู่คุณตา grandfather คุณตาคุณยายไอ้คุณย่าคุณยาย grandmother หลานชายที่เป็นลูกของลูกเราเลยแล้วเป็นหลานอีกคนนึงเป็นหลานที่เป็นลูกเป็นหลานที่เกิดจากพี่น้องเราอย่างนี้เรียกว่า nephew อ่านว่า nephew ต่อไปหลานสาวบ้าง grand อะไร granddaughter แล้วก็หลานสาวที่เกิดจากพี่หรือน้องเราก็คือ niece อ่านว่า niece ทุกคนจำได้แล้วนะคะจะมาดูที่แบบฝึกหัดวันนี้ดีกว่าว่าจะทำได้ไหมเอ่ยทุกคนดูที่หน้าจอนะคะจะมีแผนภูมิครอบครัวค่ะซึ่งมีชื่ออยู่คนแรกชื่อว่าแจ็คดูดีๆนะแจ็คแต่งงานกับมีลูกหัวใจแสดงว่าแต่งงานกันแต่งงานกับซาร่า S A R A อ่านว่าซาร่าแจ็คแต่งงานกับซาร่ามีลูกกี่คนคะทุกคนดูสิมีลูกกี่คน4เลยเหรอดูสัญญาดูที่ลูกศรค่ะไม่ใช่มีแค่2คนเท่านั้นค่ะก็คือชื่อว่าอะไรลูกของแจ็คกับซาร่าชื่อว่าบ๊อบและบิล B O B บ๊อบ B I L L บิล2คนนี้เป็นผู้ชายทั้งคู่เลยมีลูกชายทั้งคู่เลยซึ่งบิลเนี่ยมีลูกหัวใจค่ะไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อว่าแอนนา A N N A แอนนามีลูกด้วยกันกี่คนบ๊อบบิลกับแอนนาแต่งงานกันมีลูกด้วยกันกี่คนสองคนชื่อว่าอะไรอเล็กซ์กับอลิสชื่อว่าอเล็กซ์กับอลิสเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะคะต่อมาบ๊อบก็แต่งงานเหมือนกันกับคนชื่อเคท K E T E เคทดูดีๆนะก็มีลูกออกมา1คนชื่อว่าเจนนี่ทีนี้เราจะมาดูว่าเขาเป็นอะไรกันโดยเราจะใช้ประโยคว่าแจ็คก็คือคนที่เราจะถามก็คือแจ็คเป็นอะไรกับบ๊อบ Jack is Bob's father ก็คือหมายถึงว่าแจ็คเป็นพ่อของบ๊อบมี apostrophe s
ปลจากข้างหลังมาข้างหน้าว่าพ่อของบ๊อบนะคะพ่อของบ๊อบแจ็คคือพ่อของบ๊อบนะแจ็ค is Bob father อีกประโยคนึงทุกคนดูที่หน้าจอ Bob is Bill brother เห็นไหมบ๊อบกับบิลเป็นพี่น้องกัน Bob is Bill brother บ๊อบเป็นพี่ชายหรือน้องชายของบิลประมาณนี้นะทีนี้ทุกคนลองมาดูแบบฝึกหัดของคุณครูทุกคนเห็นชัดไหมเราจะมาช่วยกันเติมค่ะทุกคนสามารถเอาสมุดมาเขียนได้เขียนไม่ต้องเขียนวันที่นะเขียนข้อ1ตอบมาเลยว่าเขาเป็นอะไรกันภาษาอังกฤษนะคะเช่นข้อที่1 Sarah is Bill's จุดๆๆใครรู้ว่าจะต้องตอบว่าอะไรต้องบอก Sarah คืออะไรนะคะฟาเธอร์หรอซาร่านะซาร่าซาร่าเป็นอะไรกับบิลเป็นแม่ไม่ใช่หรอถูกไหมเนี่ยซาร่าเป็นแม่ของบิลเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าซาร่า is Bill's mother ถูกต้องแค่นี้เองSarah is Bill's mother ดูที่แผนภูมินะคะดูความสัมพันธ์ว่าเขาเป็นอะไรกันแล้วก็ลองตอบดูนะคะมาดูอีกข้อนึงว่าเข้าใจไหมข้อที่2 Alex is Alice จุดๆๆ Alex is Alice ตอบอะไรใครตอบได้แล้วอเล็กอีสอลิสอะไรดีบราเธอร์ถูกต้องเมื่อกี้ใครตอบเก่งมากอลิสอเล็กเป็นพี่ชายหรือน้องชายของอลิสเห็นไหมเขาเป็นพี่น้องกันไงเป็นลูกของบิลกับแอนนาเพราะฉะนั้นอเล็กเป็นพี่ชายหรือน้องชายใช้คำว่าบราเธอร์ถูกต้องค่ะคนต่อไปข้อ3 Alice is Sarah จุดๆๆ Alex is Sarah จุดๆๆใช้คำว่าอะไรดี Alice ฮะอีกรอบนึงคุณไม่ได้ยินหรอก Sister เหรออลิสเป็นอะไรกับซาร่านะ Granddaughter ใช่ไหมใช่ไหมใช่ Granddaughter ไหมใครว่าใช่ใครว่าใช่กด1ใครว่าไม่ใช่กด2ใครว่าอลิสเป็นหลานสาวของซาร่าแกรนด์ดอเทอร์กด1ใครว่าไม่ใช่กด2ไม่รู้ครับจะดูสินี่ไงซาร่าอยู่ข้างบนสุดซาร่ามีลูกเป็นบิลบิลแต่งงานกับแอนนามีลูก2คนคืออเล็กกับอลิสเพราะฉะนั้นอลิสก็ต้องเป็นหลานสาวของซาร่าซึ่งเป็นลูกของลูกโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าแกรนด์ดอเทอร์ค่ะเป็นหลานสาวโดยตรงถูกต้องgranddaughter ต่อไปค่ะข้อ4 Bob is Jack อันนี้น่าจะง่ายนะ Bob is Jack ตอบว่าอะไรคำนี้ข้อ4ซันถูกต้องบ๊อบเป็นลูกชายของแจ็คสิต้องใช้คำว่าซันนี่ไงบ๊อบเป็นลูกชายของแจ็คเนี่ยนะคะคนต่อไปข้อ5
Jenny is Kate Jenny ต้องดูคำคนข้างหน้านะว่า Jenny เขาเป็นอะไรกับ Kate Jenny is Kate เป็นอะไรกัน Daughter ถูกต้องเป็นหลานสาวเอ้ยเป็นลูกสาวผิดเจนนี่นะคะเป็นลูกสาวของเคธเนี่ยนะคะ daughter คนต่อไปข้อ6 Bob is Alex Bob is Alexบ๊อบเป็นอะไรกับอเล็กซ์บ๊อบ is อเล็กซ์เก่งมากค่ะ uncle ค่ะเป็นลุงหรืออ่าต้อง uncle ต่อไปข้อ7 Jack is Jenny's Jack is Jenny Jack is Jenny. อะไรนะลูก อีกรอบหนึ่ง Grandfather ถูกต้อง Jack เป็นคุณปู่ของ Jenny ถูกต้องค่ะ Jack is Grand Jack is Jenny Grandfather.ข้อ8 Sarah is Alice Sarah is Alice โหเก่งมากเลยอ่ะทำไมตอบเร็วจังเลย Sarah เป็นคุณยายใช่ไหมเอ๊ะเป็นคุณย่าเพราะว่าเขาเป็นลูกของคุณเป็นแม่ของคุณพ่อเราเรียกว่าคุณย่า Sarah เป็นแม่ของบิลซึ่งบิลมีลูกเป็น Alice ไงเพราะฉะนั้นอลิสก็เลยเป็นซาร่าก็เลยเป็นคุณย่านะคะเรียกว่าแกรนด์มาเธอร์ถูกต้องต่อไปข้อ9แล้วข้อ9แล้ว Anna is Jenny เป็นอะไรกันแอนนาอะไรนะวุ้ยเก่งมากเลยโฟโต้ญาติเยอะใช่ไหมเลยไล่ลำดับญาติถูกใช่ถูกต้องเป็นอันนะคะแอนนาเป็นป้าหรือคุณนาของเจนนี่หรือคุณอาของเจนนี่ได้ข้อสุดท้ายนี่ต้องว่ามีคนตอบไม่ได้เพราะว่าคุณครูยังไม่เคยสอนคำนี้เลย Bill is Anna Bill กับแอนนาเป็นอะไรกันBill is Anna นะใครตอบได้นี่เก่งมากถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรเอาภาษาไทยก่อนก็ได้เป็นอะไรนะเป็นสามีเพราะเขาแต่งงานกันใช่ไหม Bill น่าจะเป็นสามีของ Anna ใช้คำว่า husband อันนี้ครูเมย์ไม่เคยสอนแต่เรียนรู้ไว้ก่อนก็ได้husband แต่ถ้าภรรยาจะเรียกว่า wife นะคะ Bill เป็นสามีของ Anna ถูกต้อง10ข้อครบนักเรียนเขียนลอกตามได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์วันนี้ด้วยนะเราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ family เยอะมากเลยนะคะอย่างแรกก็คือจะต้องทำไมคะเรียงลำดับความสัมพันธ์ให้ได้ก่อนว่าเป็นอะไรกันนะคะเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ
วันสงกรานต์แล้วก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวเนื่องในวัน Family Day วันครอบครัวนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะเปิดเรียนนะคะเจอกันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาดูตรวจงานให้นะคะ See you later goodbye bye bye